ราวงแหวนใหม่กิจกรรมถังซ่าน MMO แหวนมังกรสายฟ้าของดีของอะไรที่น่าโคตรจะเท่เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะมีดวงไม้กับเพชรอันน้อยนิดของเราเดี๋ยวไปดูกันครับสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับถังซ่าน MMO นะครับไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำคลิปลงเลยมีหลายอย่างที่จะเป็นคอนเทนต์ที่จะจับลงไปทำนะแต่ช่วงนี้นี่ถังซ่าน 3D มันมีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะก็เลยยังไม่ค่อยได้แวะเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มทางด้านของตัวแหวนใหม่นะครับแหวนมังกรสายฟ้านะครับแหวนตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความเท่เนี่ยโอ้โหคนลุกขนพองกันเหมือนกันนะแหวนวงนี้เนี่ยในกลุ่มตี้จานเนี่ยก็อยากมีอยากได้ทุกคนเลยนะครับโดยในของกล่องรางวัลนี้เนี่ยจะมีของรางวัลจิปาถะทั่วไปพวกของทำชุดเกาะกระดูกนะครับหรือจะเป็นคัมภีร์นะครับนี่คัมภีร์นะคัมภีร์นี้ก็ดีนะถ้าทำ6ช่องได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากกิจกรรมเปิดประมาณ7วันมั้ง6-7วันนะครับถ้าเราได้เหรียญคืนมาก็ถือว่าโอเคหน่อยเนาะแต่ถ้าไม่ได้คืนเลยก็จังหนับจังหนับหน่อยนะครับอันนี้นะโหใช้เพชรฟ้าซื้อด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนจะซื้อธรรมดาไม่ได้หรอถ้าซื้อได้แค่โชคเดียวนี่เรียกว่าโอกาสเราน้อยนิดแน่นอนครับโอกาสที่มันน้อยนิดอยู่แล้วยิ่งน้อยนิดไปใหญ่นะครับเหมือนจะซื้อได้แค่ชุดเดียวเนาะชุดแรกที่ซื้อนะครับ60เหรียญนะครับโดยหินลุงนี้นะครับสามารถเอามาแลกของรางวัลได้นะจะมีพวกพัดพวกอะไรต่างๆนะครับคืออย่างน้อยได้หินลุงมาจันว่ามันก็ยังโอเคอ่ะที่จะมาแลกพวกของจิปาถะทั่วไปอ่ะแต่ถ้าแบบไม่ได้เลยนี่ก็แย่ๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของแหวนมังกรสายฟ้านะครับแหวนมังกรสายฟ้าเนี่ยในภาค 3D เนี่ยโอ้โหตัวละครกากครับแต่ว่าในเกมต่างซานเอ็มโออันนี้เนี่ยของแรเลยครับบอกเลยของแรมากนะครับเปิดใช้งานร่างกายแท้ของวิญญาณนะครับจะสร้างความเสียหายด้วยสายฟ้าโจมตี 900% แก่ศัตรูทั้งหมด12ตัวภายในระยะโจมตี12เมตรนะครับความกว้าง5เมตรณตั้งแต่ตำแหน่งที่เราใช้สกิลนี้นะครับและทำให้เป้าหมายโดนสตันเป็นเวลา12วินาทีเอ้ย2วินาทีนะครับและเวลาสตันเนี่ยในรูปแบบกายแท้นะครับของวิญญาณยุทธจะเพิ่มขึ้น 3.5% และความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 1,200% ของพลังโจมตีสายฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีออปชันก็ขยายการโจมตีแล้วก็จำนวนระยะการโจมตีนะครับโอเคเรามี6สแต็กที่จะมีโอกาสได้ลุ้นนะถ้าเราลงสุ่ม10ครั้งได้เหรียญคืน10เหรียญเพื่ออะไรอ่ะ เพื่ออะไรก่อนนะครับโอเคมาดูกันครับไปอู้ได้เหรียญคือมาซ่องนะครับไปโอ้โหหินลุงยังไม่เห็นเลยอ่ะหินลุงยังไม่เห็นเลยหินลุงอยู่ไหนวะได้เพชรคืนอันนี้ก็ดีอยู่นะเนี่ยอันเนี้ยได้กระดูกที่เป็นกระดูกพิเศษนะครับหินลุงก็ดีครับหินลุงก็ไปแลกของได้เปลือกโอ้โหคัมภีร์โอ้โหได้คัมภีร์ครับใช้ดิสุ่มอ๋อสุ่มได้คัมภีร์โล่ยังสุ่มอีกเหรอไปโอ้โหคัมภีร์ดับเบิลคัมภีร์เลยครับหินลุงไม่เห็นจะได้เลยปุ๊บโอ้ได้ปีกเคอยู่มั้งปุ๊มอ๋อได้หินอัพอุ้ยได้เพชร 1,888 เพชรโอเคอยู่เฮ้ยเฮ้ยฮ่าเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอโอ้จริงเหรอเฮ้ยเชี่ยเอาดีโอ้โหดวงเราก็ใช้ได้เนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยรางวัลแจ็คพอตเลยนะครับอันนี้ได้เป็นเงินนะครับโอเคเหลือ6ครั้งมันซื้อต่อไม่ได้แล้วครับเหมือนจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะโหเสียดายเหมือนกันนะหินลุงเราไม่ได้สักก้อนเลยครับไม่ได้หินลุงสักก้อนเลยอ่ะโอ้แต่ว่าก็โอเคอยู่จริงๆอยากสุ่มต่อแต่ว่าเหมือนจะต้องใช้เพชรมันใช้เพชรฟ้าสุ่มไม่ได้อ่ะนะครับเพราะว่าจานซื้อเมื่อวานไว้แต่ว่าหรือว่าเมื่อวานจานซื้อดึกไปไม่รู้นะไม่รู้ให้ซื้อรายวันหรือเปล่านะโอ้โหแต่ถือว่าเราสักเซสนะครับเราสักเซสแล้วเ
ข้ามาบริจาคกิลด์แบบทำการกุศลเลยอันนี้ไหนดูสิวงแหวนใหม่มันคือแหวนอะไรอ่ะมันคือวิญญาณยุทธเหรอเรื่องนะมันคือวิญญาณยุทธเหรอจานนี้ก็ไม่แน่ใจนะมันคือแหวนพิเศษเหรอนี่ไงแต่ว่าเราเมื่อกี้เรายังไม่ได้เปิดใครมันจะไปเลือกของอย่างอื่นนะถูกปะมันก็ต้องเลือกแหวนสายฟ้าอยู่แล้วปะโอเคปลดเรียบร้อยครับปลดเรียบร้อยครับผมนี่อ๋อนี่ไงกายแท้หอกแก้วกายแท้มังกรสายฟ้าคืออะไรสมมติว่าเราจะเปลี่ยนวิญญาณยุทธคือตอนนี้มันมีวิญญาณยุทธเพิ่มมาใหม่เป็นวิญญาณยุทธไส้กรอกแต่ยังไม่ได้รีวิวให้นะครับมันคือกายแท้ครับอันเนี้ยมันคือความสามารถกายแท้ไหนขอลองใส่ดิมันต้องสลับนะครับก็คือไม่เห็นสลับได้เลยอ่ะคือมันจะออกมาใช้เองเหรอมันคือช่อง5ครับเนี่ยนี่ครับกายแท้วิญญาณยุทธหอแก้วยังไม่ได้รีวิวให้พวกกายแท้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้นะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ครับเห็นไหมกายแท้เปิดมาแล้วมันเปลี่ยนเป็นร่างเงาแบบนี้เลยสปอยก่อนลงคลิปกายแท้เลยเนี่ยยังไม่ได้ทำคลิปให้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนะจันงงว่ะทำไมมันสลับไม่ได้มันใช้ไม่ได้หรือว่าเราต้องไปเปลี่ยนเป็นวิญญาณยุทธมังกรสายฟ้าตัวละครที่กากมากๆของเซิร์ฟเราแต่แม่งดันเป็นตัวละครแรในเซิร์ฟนี้เหรอวิญญาณยุทธเดี๋ยวขอไปดูที่ที่อะไรเขาเรียกว่านะที่เปลี่ยนวิญญาณยุทธก่อนนะครับจันจำได้ว่าที่เปลี่ยนวิญญาณยุทธเนี่ยมันมีไส้กรอกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทำดีเทลให้มันเพิ่มมียันยุทธ์ไอ้นี่มาเหรอมังกรสายฟ้าเหรอไม่มีครับก็มีแค่ไส้กรอกที่เพิ่มขึ้นมาที่ยังไม่ได้ทำคลิปลงให้มียันยุทธ์ไส้กรอกแต่ว่ามันใช้ไงใช้ไงวะไม่แน่ใจว่าใช้ไงเหมือนกันขอดูแป๊บนึงนะมันอยู่ในหน้านี้ใช่ไหมแหวนนี้ก็คือมันต้องเปลี่ยนที่หน้าสกิลอะหน้าสกิลแม่งเลยอ๋อนี่ไงมังกรสายฟ้าเปลี่ยนไงอ่ะเปลี่ยนไงก่อนใช้ยังไงก่อนอย่างแหวนตรงนี้เราจะอยากจะใช้ไม่ใช่พอดีเพิ่งได้ของใหม่มาแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะในหน้าสกิลเนี้ยมันไม่ขึ้นเห็นปะเนี่ยหน้าสกิลเนี้ยมันไม่ขึ้นปกติมันน่าจะขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีพวกสกิลอยู่แต่แหวน7เหมือนจะเอานี่ไงหอแก้วแล้วก็อันนี้เป็นสายฟ้าครับโอเคงั้นเราไปลองเปลี่ยนใช้เลยก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นี่มังกรสายฟ้าโอ้โหโคตรเท่นะครับกายแท้วิญญาณยุทธเป็นไงขอลองดิโอ้โหติดคูดาวอยู่ต้องไม่ได้ติดคูดาวดิเขาเรียกว่ามันต้องไปตีมอนนะครับมันต้องไปตีมอนที่นี่ก็ได้มั้งไปมันต้องไปตีมอนสักนิดนึงเพื่อให้หลอดมันขึ้นนะครับมอนอันนี้ก็คงจะทนมือทนตีเราได้อยู่มั้งว้าใช้หอกแก้วแต่ใช้วิญญาณยุทธมังกรสายฟ้าได้นะครับมังกรสายฟ้านี่โอ้โหหากันให้ครักนะตีจางก็หากันจะจันดวงดีเฉยเลยนะครับเห็นไหมเมื่อเราแบบอ๋อมันคูลดาวเองแต่ว่าเราก็ตีไปเรื่อยได้ครับโอเคขออนุญาตแบบตีประคองไฟไปก่อนนะครับตีประคองไฟไปก่อนอย่าตีเราเลยบัฟขึ้นมาคือเราใช้วิญญาณยุทธเป็นตัวบัฟอยู่ไหมเนี่ยซับนี่ว่ะโอเคใกล้เต็มแล้วแค่มาแล้วครับมันตีเบามากเพราะว่าเราเลือกแหวนใส่ซับมาในการจะเลือกผิดจะเลือกแหวนใส่ซับมาโอเคไม่เป็นไรซับได้ครับเหมือนจะได้ลองเล่นได้โอเคเต็มหลอดสักทีกายแท้วิญญาณยุทธมังกรสายฟ้าโอ้โหโคตรเท่ครับนี่มังกรพันเกี่ยวครับเป็นไงแล้วก็เปี้ยงป้างเปี้ยงป้างสายฟ้าชัดแง่ง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 เรื่อยๆครับเชเดของดีกายแท้วิญญาณยุทธอันนี้เดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลรวมกายแท้แต่ละตัวเดี๋ยวรวมให้ในทีเดียวก็ได้มั้งเชี่ยเอาเรื่องเอาราวมังกรสายฟ้าโคตรเท่ฮ่าฮ่าดวงเรานี่มันมาจริงๆเลยStellaโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน
หากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคนที่อาจจะตามหาเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์นอกๆ นะเอ้ยทำไงมังกรสายฟ้าเห็นเขาใช้กายแท้วิญญาณยุทธของมังกรสายฟ้ากันนะครับก็คือมันแบ่งแยกมาเป็นแหวนเลยนะข้อดีเกมนี้มันคือสามารถอะแดปต์แหวนเล่นได้คุณจะเล่นแหวนเสริมที่เป็นของตัวอะไรก็ได้แหวนเสริมมีเยอะมากๆจันยังไม่ทำลงช่องให้เลยเดี๋ยวโอกาสหาโอกาสทำให้แล้วกันนะพวกแหวนเสริมแหวนเสริมจะมีพวกหน้าอาจารย์ใหญ่นะครับพอออฟฟูลแลนเตอร์อะไรพวกนี้ครับมันจะมีวิญญาณยุทธเสริมที่เอาไว้เล่นแบบเป็นคอมโบสกิลได้นะครับอันนี้เราเหลือเหรียญเราไม่มี10เหรียญนะกดสุ่มเทียบเหรียญแล้วกันนะอุ้ยคัมภีร์ตกใจปุ๊บทำอะไรไม่ได้แล้วครับสุ่มออก10เหรียญได้ปะอุ้ยลูกแก้วมาแก๊สต้องการเยอะมากนะครับโอเคหมดละคือเสียดายว่ามันซื้อได้แค่ชุดเดียวนะครับมันซื้อได้แค่ชุดเดียวเสียดายมากเลยอ่ะโหมันซื้อด้วยนี้เหรอได้3เหรียญเองโอ้โหราคาอย่างแพงเพชรซื้อได้แค่ชุดเดียวเองมั้งเนี่ยแต่ว่าชุดเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับชุดเดียวของเราก็สามารถปิดจ็อบไปได้สำหรับอันนี้นะครับก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยอยากรู้เกี่ยวกับแข่งซันเนโมในเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้ยันหยิบจับมาทำให้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเติมเงินเซลล่าโกพาร์ทเติมถูกจังหวะจังดีไม่มีรีฟันไว้เจอกันใหม่รักทุกคนนะครับจุ๊บๆขอโทษด้วยนะที่ดวงดี